ดนมอดกินไอ้บุกเวิร์มกินเนี่ยเราก็รู้ก่อนเราเพียงแต่แค่พลิกดูเราก็รู้ละพลิกดูแค่นี้ก็รู้ละมันมีมันจะมีผงถ้ามันมีผงออกมานี่เสร็จนายเลิศชินวัตรโอ้โหนี่คืองานศพหนังสืองานศพทุกคนเนี่ยต้องคนสำคัญสำคัญผมไม่ต้องเก็บไว้พี่ให้ผมดูหน่อยสิครับพี่นายเลิศชินวัตรเนี่ยหน้าตานี่เลยนะเนี่ยโอ้โหหายากเลยตอนนี้ไอ้หน้าเหมือนทักษิณเนี่ยมันต้องเจ้าภาพใหญ่อยู่ด้านหน้าซิกโอ้ในมนตรีพงพาณิชย์มันอยู่ยังไม่ตายนี่ถึงนี่คุณอาสาใช่ไหมนี่ไงที่เป็นองคมนตรีสายใช่นี่คุณอะไรขอคุณธนินธนินไกรวิเชียรก็ต้องหมงชาติชายชาติชายชวนนี่คนที่ใครผมจำได้ใครนะสมบุญละหงสมบุญละหงอะไรเราก็ทันกันนะทันฮะทันชุดนี้เป็นชุดสำคัญคือชุดประชุมพงศาวดารครบชุดตั้งแต่ภาคที่1ยันภาคที่82ก็เล่นหากันอยู่ 200,000 ครับชุดนี้เป็นฉบับพิมพ์ครั้งแรกทั้งหมดคิดดูมีไหมไม่มีชุดนี้ยังไม่มีใครมีวะมีแล้วพี่มีแล้วเว้ยเอามากันเอามากันไอ้พวกนี้เขาเรียก pocket book นะใช่ครับมีแกมมาติก้าลิงก์ไทยเป็นเล่มที่ผมประมูลมาทั้งหมด 73,000 บาทเล่มเดียวเลยนะครับครับประมูลที่ไหนอ่ะประมูลบางกอกออคชั่นมันดีไงมันเป็นตำราเรียนภาษาไทยของชาวตะวันตกพิมพ์ครั้งรัชกาลที่3ปีสุดท้าย2393โดยบาทหลวงโดยสังฆราชปาเลกัวจำนวนพิมพ์เนี่ยทราบโดยจากบันทึกของครูสมิธว่าพิมพ์ที่โรงพิมพ์อัสสัมชัญจำนวน60ก๊อปปี้ไอ้พวกนี้อยู่ในหนังสืองานศพนะไปคัดสกัดออกมาหรือพระราชธรรมโสภณเผื่อนเจ้าอาวาสวัดเครือวันบันทึกไว้ว่าเมื่อ6กรกฎาคม2492พลเรือเอกหลวงชลทานพฤติกายได้ไปสนทนากับท่านและมีฝรั่งกับร่ามมาดูกุฏิพระสองสำหลังแล้วกล่าวทำนองจะขอซื้อกุฏิพระนั้นไปปลูกเป็นบ้านพักแล้วแต่ทางวัดจะคิดราคาเท่าใดฝรั่งคนนั้นปรากฏชื่อว่ามิสเตอร์ทอมสันเจ้าของกิจการผ้าไหมจิมทอมสันอ๋อในจิมทอมสันแต่เจ้าอาวาสบอกว่าได้ปรึกษาแล้วปรึกษากับโยมวัดแล้วปฏิเสธไปว่าเสียใจไม่อาจตกลงกันได้2492นะจิมทอมสันเนี่ยซื้อของเก่าแล้วจะซื้อกุฏิวัดเครือวันที่สวยงามมีคุณค่าไปทำเป็นบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์จากหนังสือเรื่องหนังสือที่เลือกงานศพพระราชธรรมโสภณเผื่อนสุมาโนลงวันที่30พฤษภาคม2519ตั้งแต่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทหลังสงครามโลกครั้งที่2เขาก็มีสปายสายลับมาแล้ว